เมื่อวานนะก็ได้พูดไปแล้วนะว่าพวกเราชาวพุทธเนี่ยควรน้อมเอานิพพานเนี่ยเป็นจุดหมายของชีวิตเพราะเหตุว่านะประการแรกเนี่ยมันช่วยทำให้เรามีความเพียรนะมีความขวนขวายในการทำความดีค่อยๆเป็นแรงกระตุ้นนะให้เราเนี่ยทำความดีโดยเฉพาะความดีที่ทำได้ยากก็จะกล้านะกล้าทำกล้าเสียสละการบำเพ็ญบารมีนะซึ่งถือว่าเป็นความดียิ่งยวดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยนะที่เราอยากจะทำนะโดยเฉพาะนะทานและศีลเนี่ยนะถ้าเราเอาพระนิพพานเป็นเป้าหมายเนี่ยก็จะนึกถึงการสละนะการไม่ใช่แค่สละเงินทองนะแต่แม้กระทั่งอวัยวะหรือกระทั่งชีวิตเนี่ยก็พร้อมที่จะทำได้นะถ้าว่าเราจริงจังกับจุดมุ่งหมายของชีวิตดังกล่าวถ้าเราไม่มีจุดมุ่งหมายเนี่ยนะมันก็หรือเป็นจุดหมายต่ำๆเนี่ยในการทำความดีก็อาจจะไม่ค่อยกระตือล้นเท่าไหร่เช่นตั้งจุดมุ่งหมายว่าอยากจะเป็นเศรษฐีนะอยากจะหาเงินให้ได้10ล้านนะภายในเวลา5ปีนะหรือเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเป็น100ล้านไปแล้วก็จะคิดแต่เรื่องการทำมาหากินนะแต่ว่าไอ้การทำความดีก็จะไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่แต่พอเราคิดว่าเนี่ยจะมุ่งเอาพระนิพพานเป็นจุดหมายของชีวิตเนี่ยมันจะเกิดความเพียรเกิดความพยายามมากขึ้นแม้ว่าจะยากก็ตามประการที่สองเนี่ยเวลาเจอความทุกข์เนี่ยนะคนเราเนี่ยบ่อยครั้งพอเจอทุกข์เข้ามากระทบเนี่ยนะก็จะเกิดความโกรธความเศร้าโศกเสียใจนะบางทีก็ลืมตัวบางทีก็เสียศูนย์แต่พอเราคิดว่าเนี่ยจุดหมายของชีวิตของเราคือนิพพานเนี่ยนะไอ้ความทุกข์เหล่านั้นมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยอาจจะได้สติคิดว่าโอ้ถูกแค่ต่อว่าด่าทอแค่นี้ยังหัวเสียยังกลุ้มใจเงินหายนะตกเครื่องบินรถติดแค่นี้นะก็ยังทำใจไม่ได้แล้วอย่างนี้จะไปนิพพานได้อย่างไรอย่างนี้จะเข้าถึงนิพพานได้อย่างไรมันทำให้ได้สตินะบางคนเจ็บป่วยแล้วก็โวยวายตีโพยตีพายว่าทำไมต้องเป็นฉันทำไมต้องเป็นฉันนะหรือว่าอกหักคนรักทิ้งไปเนี่ยก็เอาแต่เศร้าโศกเสียใจแต่พอคิดได้ว่าเออชีวิตเราเอาพระนิพพานเป็นเป้าหมายไม่ใช่หรือไอ้ความทุกข์แบบนี้มันจะกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยมันจะได้คิดว่าโหแค่นี้ยังฟูมไฟโวยวายตีโพยตีพายแล้วจะไปถึงพระนิพพานได้อย่างไรทุกอย่างจะกลายเป็นเรื่องเล็กไปหมดนะความทุกข์นะเมื่อเราเอาพระนิพพานเป็นจุดหมายหรือบางครั้งเราจะรู้สึกว่าโอ้ทำไมเราถึงเจอความทุกข์มากขนาดนี้คนอื่นไม่เห็นทุกข์เหมือนเราเลยนะเหมือนกับถูกชะตากรรมกลั่นแกล้งบางทีมันมีความโกรธมีความเนื้อเนื้อต่ำใจนะแต่ถ้าเราลองรู้สึกว่าโอ้นะอันนี้คือข้อสอบนะอย่างที่บอกไว้แล้วว่านิพพานเนี่ยก็อาจจะเหมือนการเหมือนกับปริญญาเอกนะกว่าจะจบปริญญาเอกได้เนี่ยมันก็ต้องผ่านนะการบ้านต้องเจอข้อสอบที่ยากๆมันจะยากกว่าข้อสอบของนักเรียนประถมนักเรียนมัธยมนะนักเรียนหรือนักศึกษาปริญญาตรีคนอื่นก็อาจจะเพียงแค่นะสอบเอาปริญญาตรีแต่นี่เรากำลังจะเอาปริญญาเอกเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าข้อสอบที่เราเจอนะมันจะยากกว่าคนอื่นมันก็เป็นธรรมดาไม่ใช่หรือนะยิ่งของที่
ประเสริฐเท่าไหร่เนี่ยนะอุปสรรคมันก็ต้องมากตามไปด้วยนะถ้าเรามองว่าอุปสรรคหรือความยากลำบากในชีวิตเนี่ยก็คือบททดสอบหรือข้อสอบนะซึ่งมันย่อมต้องยากนะไปตามระดับขั้นของจุดมุ่งหมายนะที่เราอยากจะไปให้ถึงคนที่มีจุดมุ่งหมายอยู่บนเขาสูงเนี่ยนะมันก็ต้องเหนื่อยนะมากกว่าคนที่จุดมุ่งหมายเนี่ยอยู่บนพื้นราบเพราะฉะนั้นคนนี้เขาเดินสบายนะแต่ว่าเราเดินลำบากนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเป็นธรรมดาให้เราพระนิพพานเป็นจุดหมายนี่นะเจออะไรเนี่ยเวลาเจอความทุกข์เราจะรู้เลยว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องฝึกต้องลดต้องละนะต้องปล่อยต้องวางเจอเรื่องแค่นี้ยังปล่อยวางไม่ได้คำด่าคำต่อว่าด่าทอของเขานี่ยังเก็บเอามาคิดไม่เลิกไม่ลาแล้วอย่างนี้จะปล่อยวางตัวตนปล่อยวางตัวกูของกูได้อย่างไรเรื่องเล็กแค่นี้ยังปล่อยไม่ได้แล้วเรื่องใหญ่นะแม้กระทั่งกายและใจเนี่ยจะปล่อยวางได้อย่างไรให้ลองคิดแบบนี้นะมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถจะก้าวข้ามผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้แล้วก็ทำให้เราเนี่ยนะมันทำความดีเนี่ยที่ทำได้ยากคราวนี้นอกจากนิพพานแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าโอ้มันเป็นสูงเหลือเป็นสิ่งที่สูงเหลือเกินนะบางคนสงสัยได้ซ้ำมีจริงหรือเปล่านะนิพพานเนี่ยหรือถึงเชื่อว่ามีจริงก็อาจจะคิดว่าโอ้มันเป็นเรื่องที่ไกลนะต้องผ่านหลายภพหลายชาตินะกว่าจะเข้าถึงได้ก็อาจจะท้อหรือว่าไม่แน่ใจว่าทำแล้วมันจะได้ผลจริงหรือเปล่าก็ให้ลองนึกอีกอย่างหนึ่งนะนั่นคือความตายความตายของเราเองนิพพานความตายนี่ถ้าจะว่าไปแล้วนี่ตรงข้ามกันเลยนะนิพพานคือความไม่เกิดไม่ตายนิพพานคือความสุขบรมสุขนะนิพพานะปรมังสุขขังนิพพานะเป็นสุขอย่างยิ่งนะแต่ความตายเนี่ยนะถือว่าเป็นสุดยอดแห่งความทุกข์เลยเจออะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่นะเท่ากับความตายนิพพานอาจจะอยู่ไกลนะแล้วก็ไม่รู้มีจริงหรือเปล่านะแต่ความตายเนี่ยมันจริงแท้แน่นอนแล้วก็อยู่ใกล้ตัวเรามากนะอย่างที่มีภาษิตที่เบสบอกว่าเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกนะว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนเดินลงบันไดนะอาจจะพลัดตกบันไดหัวกระแทกพื้นตายก็ได้หรือว่าเข้าห้องน้ำลื่นถลายนะศีรษะฟาดพื้นนะตายก็ได้มันใกล้ตัวมากแต่ทั้งที่นิพพานเนี่ยกับความตายเนี่ยเหมือนกับเป็นสิ่งตรงข้ามกันเลยนะแต่ว่ามันก็มีประโยชน์อยู่อย่างหนึ่งนะเวลาเรานึกถึงความตายเนี่ยนะมันทำให้เราขนขวายในการทำความดีเพราะว่าความตายนี่มาบอกให้เรารู้ว่ามาเตือนเราว่าเราชีวิตนี้เนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานนะเพราะฉะนั้นไม่ควรปล่อยเวลาผ่านเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ต้องเร่งทำความดียิ่งเวลาเรานึกถึงความตายของเรานะว่ามันอาจจะเจ็บปวดอาจจะทุกข์ทรมานนะลองนึกภาพนี้ไว้บ้างนะเวลาไปเยี่ยมคนป่วยตามโรงพยาบาลนะมีสายระยงระยางคนเหล่านี้เนี่ยเขากำลังสอนเราว่าวันหน้าเราก็จะเป็นอย่างเขาอะเวลาเห็นความทุกข์ทรมานนะของคนที่กำลังจะตายเนี่ยถามใจตัวเราเองว่าเอ้ยเราจะผ่านความทุกข์อย่างนั้นไปได้ไหมคนที่เขาคิดว่าเนี่ยเราจำเป็นต้องเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อที่จะต้องเพื่อจะได้ผ่านความทุกข์ความทรมานในขณะที่กำลังจะตายเนี่ยนะก็จะยิ่งเห็นความสำคัญนะของการทำความดีนะทำความดีให้มากๆนะแล้วก็เลิกเว้นความชั่วนะเพราะว่าความดีที่เราทำเนี่ยมันก็จะส่งผลทำให้การตายของเรานะ
เมื่อวันนั้นมาถึงเนี่ยมันก็จะไม่ทุกข์ทรมานมากอาจจะมีความทุกข์ทางกายนะแต่ว่าใจเนี่ยไม่ทุกข์อย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยบุญย่อมทำให้เกิดสุขในเวลาสิ้นชีวิตนะนึกถึงความตายแล้วก็อยากจะตายแบบไม่ทรมานอยากจะตายดีเนี่ยนะมันก็จะเป็นตัวเร่งเร้าทำให้เราเนี่ยพยายามทำบุญทำกุศลแล้วก็เราเป็นความชั่วด้วยนะทำบุญทำกุศลแต่ว่าความชั่วไม่เลิกไม่ละเว้นนี่มันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าถ้ายังทำความชั่วถึงเวลาตายมันก็ตายทุรนทุรายเหมือนกันเพราะว่านึกถึงความชั่วที่ได้ทำบางทีเกิดความหวาดกลัวว่าตายแล้วจะไปอบายไปนรกนะมันก็ทำให้เกิดอาการฮึดฮัดขัดขืนต่อสู้กับความตายเกิดอาการผวาหลายคนเป็นอย่างนั้นหรือมิฉะนั้นก็เกิดนิมิตเกิดภาพจะเป็นภาพหลอหรือเป็นภาพที่สืบเนื่องความชั่วที่ทำในอดีตก็ได้อย่างคนที่เขาฆ่าสัตว์อยู่เป็นประจำเนี่ยนะเวลาจะตายหลายคนก็เห็นภาพสัตว์ที่ตัวเองกำลังจะฆ่าหรือฆ่าไปแล้วนะมันมาร้องโหยหวนนะหวาดผวาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการซ้ำเติมนะกายมันทุกข์อยู่แล้วใจก็ยังทุกข์ตามไปด้วยถ้าไม่อยากให้เจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันก็ต้องละเว้นความชั่วแล้วก็ทำความดีมากๆนะสร้างบุญสร้างกุศลหลายคนนะเสียใจว่าสิ่งที่ควรทำไม่ได้ทำนะให้เวลากับพ่อแม่ก็ไม่ได้ให้นะให้เวลากับลูกก็ไม่ได้ทำนะเวลาจะตายก็เสียใจก็มีนะเสียใจว่าฉันเนี่ยนะละทิ้งสิ่งที่ควรทำหรือว่าเกิดความอาลัยเกิดความห่วงวิตกกังวลว่าเนี่ยฉันตายแล้วเนี่ยลูกจะอยู่อย่างไรนะคนที่ห่วงแบบนี้เพราะว่าตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยสุขภาพดีก็ไม่ได้ดูแลใจใส่ก็อย่างจริงจังนะไม่รู้ว่าไปเพลิดเพลินความสุขสนุกสนานหรือว่าไปมัวแต่หมกมุ่นกับงานการอันนี้เรียกว่าลืมนะลืมตัวหรือขาดสติแต่ถ้าเรานึกถึงความตายนะว่าสักวันนี้ต้องเกิดขึ้นกับเรานะไม่ทำให้เรานะไม่รอนะแต่จะพยายามให้เวลากับคนที่เรารักพยายามทำหน้าที่นะที่เรามีกับคนที่อยู่รอบข้างและใกล้ตัวนะนอกเหนือจากการทำความดีหรือการทำหน้าที่กับส่วนรวมด้วยเรียกว่าการนึกถึงความตายเนี่ยนะหรือมรณสติเนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นเร่งเร้าให้เราขวนขวายทำความดีแล้วก็ทำหน้าที่นะที่ควรทำแล้วก็ไม่รอให้มันคั่งค้างหรือว่าไม่ได้แตะต้องหน้าที่นี่อาจจะรวมไปถึงว่าเราทำผิดกับใครก็ขอโทษขอโพยก็ซะไม่ใช่พอเวลาจะตายแล้วก็มานึกเสียใจยังไม่ได้นะขอขมายังไม่ได้ขอโทษนะอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้คนจำนวนไม่น้อยก็ตายแบบทรมานนะบางคนตายตาไม่หลับเพราะว่ารู้สึกผิดนะที่ได้ทำไม่ดีกับคนใกล้ตัวเช่นพ่อแม่หรือแม้แต่กับลูกหรือกับเพื่อนร่วมงานนะแบบนี้นี่เจอบ่อยนะจะตายแล้วตาค้างไม่ยอมตายสักทีทั้งที่อวัยวะนี่แย่หมดแล้วเพื่อที่จะได้รอโอกาสที่จะขอโทษนะกับคนที่ตัวเองทำไม่ดีเอาไว้ให้พอนึกถึงความตายเนี่ยนะไอ้สิ่งที่ควรจะทำเนี่ยเราก็จะไม่รั้งรอนะจะไม่ปล่อยให้มันผ่านไปโดยการอ้างว่าเอ้ยเอาไว้ทำวันหลังก็ได้เดี๋ยววันหลังก็มีเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนไอ้แบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นนะมันจะรีบทำเลยรีบทำความดีรีบทำหน้าที่แล้วก็มันจะกระตุ้นให้เราเนี่ยฝึกการปล่อยวางนะเพราะถ้าไม่ปล่อยไม่วางเนี่ยมันก็ตายทรมานนะคนที่ไม่อยากจะตายทรมานเนี่ยก็จะฝึกจิตฝึกใจให้ปล่อยให้วางนะและไม่ใช่แค่ฝึกด้วยการเข้าคอร์สนะมาปฏิบัติธรรมนะแต่สามารถจะฝึกได้ในชีวิตประจำวันเวลาเจอความทุกข์เนี่ยนะเจอความทุกข์เจออกหักเจอความเจ็บป่วยเจอความพัดพราก
จอความสูญเสียเนี่ยสูญเสียทรัพย์สูญเสียคนรักคนที่คนส่วนใหญ่ก็จะฟูมฟายนะเศร้าโศกเสียใจหรือว่าโกรธนะเสียศูนย์แต่พอนึกถึงความตายนะให้ความทุกข์แบบนี้มันจะกลายเป็นเรื่องเล็กนะมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยเพราะว่าความทุกข์ทั้งหลายที่เราเจอเนี่ยนะไม่ว่าเคยเจอมาแล้วในอดีตหรือว่ากำลังเจออยู่เนี่ยนะมันจะเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับความตายเงินหายถูกโกงนะโวยฟูมไฟมากมายแต่ที่จริงเงินแค่แสนหรือเงินแค่ล้านมันน้อยนิดมากเมื่อเทียบกับเงินที่ทั้งหมดที่เราต้องสูญเสียไปเวลาเราตายบางคนถูกต่อว่าด่าทอก็เสียใจโมโหนะไอ้พวกนี้มันก็ยังน้อยนะกับความเจ็บความทุกข์ทรมานเวลาจะตายเนี่ยคือเวลาเรานึกอย่างนี้นะว่าความตายเนี่ยมันเป็นสุดยอดของความทุกข์ทั้งปวงเนี่ยมันช่วยทำให้เราเนี่ยปล่อยวางความทุกข์หรือก้าวข้ามความทุกข์ต่างๆไปได้ง่ายเพราะเราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องเล็กมันกลายเป็นเรื่องเล็กไปหมดนะเมื่อเทียบกับความตายสตีฟจ็อบส์เนี่ยนะซึ่งเขาก็เป็นคนที่ดูเหมือนว่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตทางโลกมากแต่ว่าตอนที่เขาป่วยนะด้วยโรคที่รักษาไม่หายเนี่ยโรคมะเร็งตับอ่อนเนี่ยเขาก็หมั่นเจริญมรณสตินะแล้วเขาก็พูดว่าเนี่ยไอ้การระลึกถึงความตายหรือมรณสตินะมันเป็นเครื่องมือที่ประเสริฐมากเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเขามีความทุกข์นะเช่นความทุกข์เพราะความทะเยอทะยานเพราะความผิดหวังนะเสียใจเพราะว่าหน้าแตกหรือว่าไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยไอ้ความทุกข์เหล่านี้มันจะหายไปเลยเวลานึกถึงความตายที่มันหายไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เทียบไม่ได้นะกับความตายนะที่จะต้องเกิดขึ้นกับเรานะไม่วันใดก็วันหนึ่งก็ลองดูนะเวลาเราทุกข์เรื่องอะไรนะไม่ว่าทุกข์ที่เกิดกับร่างกายทุกข์ที่เกิดกับหน้าตาทุกข์ที่เกิดกับงานการทุกข์ที่เกิดเพราะคนรักนะเราจะลืมตัวนะฟูมฟายใคร่คร่ำครวญแต่ทันทีที่นึกถึงความตายแล้วนึกถึงจริงจังนะไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยไปเลยและมันทำให้เราเนี่ยผ่านเรื่องราวแบบนั้นไปได้ผู้ยานคือมันทำให้เราปล่อยวางได้ง่ายขึ้นจึงเรียกว่าสตีฟจ็อบส์จึงบอกว่ามันเป็นเครื่องมือนะที่วิเศษมากที่มนุษย์ได้คิดค้นขึ้นมาอาจจะยิ่งกว่า iPhone นะที่เขาผลักดันให้เกิดขึ้นด้วยซ้ำเวลาเราเจอความทุกข์อะไรก็ตามเนี่ยนะถ้าเราไม่นึกถึงนิพพานเนี่ยนะลองนึกถึงความตายดูบ้างคนที่ฉลาดเขาก็นึกถึงนิพพานว่าอ้อพวกนี้คือแบบฝึกหัดที่มาฝึกให้เราปล่อยวางนะเพื่อที่เราจะได้นะปล่อยวางในสิ่งที่ยากที่สุดในวันหน้านะก็คือไอ้ความยึดติดในตัวกูของกูนะหรือว่าถ้าหากว่าใจเนี่ยไม่ได้นึกไปถึงพระนิพพานเพราะไม่รู้มีจริงหรือเปล่าหรือจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลเกินเอื้อมก็นึกถึงความตายก็ได้มันใกล้มากแล้วมันเป็นของจริงแล้วพอนึกถึงความตายปุ๊บนี่นะมันก็จะทำให้เราตระหนักว่าโอ้ทุกข์แค่นี้ยังผ่านไปไม่ได้นะแค่รถติดยังหัวเสียตกเครื่องบินก็ยังโวยวายแล้วถึงเวลาตายเนี่ยจะตายอย่างสงบได้อย่างไรนะลองคิดแบบนี้บ้างนะไอ้ทุกข์ทั้งหลายที่เราเจอเนี่ยนะหมดเนื้อหมดตัวหรือว่าลืมตัวไปกับมันนะลองตั้งสติคิดสักหน่อยว่าแค่นี้ยังไม่ผ่านเลยแล้วถึงเวลาตายจะตายสงบตายดีได้อย่างไรนะไม่ทำให้เราได้คิดนะไม่ทำให้เราเนี่ยกล้าที่จะสลัดนะกล้าที่จะปล่อยกล้าที่จะวางหรือเห็นความจำเป็นนะจริงๆมันปล่อยวางไปได้เองนะพอเราคิดแบบนี้จริงจังเนี่ยเพราะมันจะกลายเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กซึ่งนะถ้าเรามองแบบนี้ได้นะ
เวลาเราเจอความทุกข์อะไรเนี่ยแม้เราไม่อยากเจอก็ตามความเจ็บป่วยความอกหักงานล้มเหลวนะเสียหน้านะเพราะมีคนมาต่อว่าเราจะมองว่ามันคือแบบฝึกหัดมันคือแบบฝึกหัดนะสำหรับบททดสอบที่ยากที่สุดนะซึ่งจะมาถึงอย่างแน่นอนบททดสอบนั้นคือความตายนะเป็นข้อสอบนะเป็นการสอบไล่ของวิชาชีวิตนะไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันก็คือการสอบนะสอบซ่อมสอบย่อยนะเป็นการทดสอบว่าเรานะสามารถจะผ่านนะหรือว่าเป็นการทดสอบว่าเราพร้อมนะที่จะตายอย่างสงบไหมเมื่อวันนั้นมาถึงลองมองว่ามันเป็นบททดสอบนะอย่างที่พูดเมื่อวานเป็นการทดสอบว่าเราสามารถจะไปถึงนิพพานได้ไหมอันนี้ก็อันหนึ่งหรือถ้ารู้สึกว่าโอ้มันนิพพานนี่มันคงไปยากนะก็ลองทดสอบดูว่าเนี่ยเราจะตายอย่างสงบได้ไหมนะถ้าไม่ได้เพราะว่ายังหัวเสียยังกลุ้มใจนะก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าสอบตกแล้วก็เตรียมตัวใหม่เตรียมตัวสอบให้มันดีขึ้นเพราะว่าข้อสอบเนี่ยมันจะมาเรื่อยๆนะมันจะมาเรื่อยๆตามวันเวลาอย่างที่เราได้สวดตอนเช้านะว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วนะเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วไอ้ทุกเบื้องหน้าเนี่ยมันก็ใหญ่ๆคือนะความแก่ความเจ็บความพัดพากสูญเสียและความตายความแก่ความเจ็บนะเป็นเรื่องที่หลายคนกลัวนะหนุ่มสาวหลายคนเนี่ยกลัวมากเลยนะความแก่เนี่ยอายุ20ก็รู้สึกว่าตัวเองแก่แล้วนะแต่นี่มันยังเป็นเรื่องที่จิ๊บจ้อยนะความแก่นะพอแก่แล้วเนี่ยก็ยังสามารถจะมีความสุขได้นะแต่พอนึกถึงความตายเนี่ยนะความแก่นี่ชิดซ้ายไปเลยนะทุกข์เพราะว่าเป็นสิวทุกข์เพราะว่าผมงอกทุกข์เพราะว่านะผิวย่นนะหนังเหี่ยวเนี่ยกลายเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยไปเลยนะเมื่อเทียบความตายถ้าหากว่าวันนี้ยังทุกข์เพราะไอ้เรื่องนี้นะแล้ววันนั้นเนี่ยนะจะเอาตัวรอดได้อย่างไรนะคิดแบบนี้มันทำให้เรานะหนึ่งก็ฝึกใจให้รู้จักเข้มแข็งแล้วก็ฝึกให้รู้จักปล่อยวางให้เร็วขึ้นและขณะเดียวกันก็ทำให้เราเนี่ยนะอยู่กับมันได้ด้วยใจสงบนะมันจะแก่ก็ช่างมันอยู่กับความแก่ให้ได้ถึงเวลาป่วยอ่ะก็ถือว่านี่เขามาฝึกมาสอนเรานะให้รู้จักปล่อยวางนะเพราะว่าวันหน้าจะต้องเจอหนักกว่านี้นะวันหน้าต้องเจอความเจอทุกขเวทนาที่ยิ่งกว่านี้ถ้าวันนี้ยังไม่ผ่านแล้ววันนั้นมันน่าจะผ่านไปได้อย่างไรพอคิดแบบนี้มันก็ทำให้ใจปล่อยวางได้นะหรือว่าพยายามที่จะก้าวข้ามมันไปให้ได้ด้วยการฝึกจิตด้วยการพัฒนาสติและปัญญาให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะให้เราถ้าเราเป็นผู้ที่ใฝ่ความเจริญงอกงามของชีวิตเนี่ยนะก็ขอให้ลองนึกไว้สองอย่างนะเป็นบทหมายของชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือทั้งสองอย่างพร้อมกันเลยก็ได้คือหนึ่งนะมีนิพพานเป็นจุดหมายของชีวิตหรือสองนะระลึกถึงความตายอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งนะมันจะต้องเกิดขึ้นกับเราสองอย่างเนี่ยเป็นตัวช่วยนะที่จะผลักดันให้เราเนี่ยก้าวอย่างมั่นคงบนเส้นทางแห่งความดีเส้นทางแห่งบุญกุศลการสร้างบุญบารมีและขณะเดียวกันก็เป็นตัวช่วยทำให้ปัญหาต่างๆความทุกข์ต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยนะเป็นเรื่องที่พอทนไหวและอาจจะมองว่ากลายเป็นของดีได้ซ้ำนะเป็นแบบฝึกหัดเพื่อทำให้เราเข้มแข็งขึ้นมีสติมากขึ้นมีปัญญามากขึ้นไอ้สิ่งร้ายๆที่ไม่อยากเจอมันจะกลายเป็นของดีไป
ทำให้เรายิ้มรับกับมันได้นะเอาละชาตินี้ก็เพียงเท่านี้อ้าวครับ